ชื่อทุกสิ่งรักจริงแต่เจ้าแจ่มจันทร์กฤษณะเวิลด์เช้าวันเสาร์นี้มาอัปเดตชีวิตและร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณอาวินัยพันธุรักษ์หนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรี The Impossible นั่นเองที่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลมารักษาอาการป่วยที่บ้านพักย่านรามคำแหงโดยวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณอาวินัยกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณวินัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ก็คือต้องถามกันเลยครับว่าตอนนี้สุขภาพกลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มยังครับคุณวินัยครับอ๋อยังพักฟื้นอยู่แต่ยังพักฟื้นอยู่ผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเลยครับได้กลับมาที่บ้านก็แต่ว่าก็ทานยาอะไรแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปตามที่หมอสั่งด้วยครับดูตอนนี้รูปร่างดูสู้ลงไปเลยนะครับผมหายไป21กิโลแล้วฮะครับในช่วงที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลเกือบ3เดือนนะเกือบ3เดือนเนี่ยหายไป21กิโลครับกลายเป็นลดน้ำหนักได้ผลเลยนะครับเมื่อก่อนหนักเท่าไหร่ครับก่อนป่วยครับเมื่อก่อนเนี่ยหนักประมาณ69 70ครับเดี๋ยวนี้เหลือ50กว่ามันขึ้นเวลาตอนที่ผมบวมมันขึ้นมาถึง76อ๋อช่วงนี้กำลังรักษานี่ครับครับตอนที่ผมบวมเนี่ยมันขึ้นไปถึง76หนักนะครับนี่พอลดอาการบวมแล้วก็เหลือ50นิดๆครับแล้วมีผลต่อยังไงฮะสุขภาพไหมฮะกำลังวังชาอะไรนี้มันหายไปเยอะไหมครับคือหนึ่งเวลาที่เราผอมลงเนี่ยมากๆเนี่ยเสียงเราก็หดลงไปด้วยเนี่ยเกี่ยวกับเส้นเสียงเนี่ยมันไม่เต็มเสียงในเสียงผมยังไม่เต็มเสียงครับครับโอ้งั้นก็มีจะมีผลเรื่องการพูดด้วยผลเสียงผมจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเสียงผมยังไม่เต็มฮะแล้วอันนี้ร้องเพลงทำไงครับเวลาร้องครับต้องเบ่งต้องมันยังไม่ธรรมชาติแล้วครับต้องทิ้งจากประมาณสักเดือนสองเดือนโทษเดี๋ยวช่วงนี้ยังพอถ้าจะร้องเพลงยังร้องพอไหวไหมครับมาร้องได้แต่ไม่เต็มเสียงเสียงpower มันไม่เต็มเสียงอ๋ออย่างสิ้นกินดินเดี๋ยวอาวินัยลองสักหน่อยดิไหมลองถ้าชมยงเจ้าคงไม่รักเราจริงเนี่ยเสียงมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อมันยังไม่ใสไม่เหมือนเก่ามันไม่ใสเสียงมันไม่เบ่งเสียงออกมาอ๋อครับแล้วทางคุณหมอเขาว่าไงครับเสียงจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมให้ผมร่างกายแข็งแรงปกติให้แข็งแรงปกติก่อนครับก็เหมือนช่วงนี้ผมก็ต้องหัดเดินใหม่ต้องมาการบำบัดเรื่องการเดินนิดนึงอ๋อมารื้อฟื้นใหม่เลยนะครับรื้อฟื้นใหม่ครับอ๋องั้นตอนนี้ทุกวันกิจวัตรประจำวันก็แกว่งแขนบ้างเดินย่องย่องแย่งแย่งอยู่ในบ้านให้มันมีกำลังออกกำลังกายด้วยครับอ๋อจะยังนั่งนอนไม่ได้ครับต้องเดินบ้างออกกำลังกายใช่ไหมใช่เพื่อจะให้ร่างกายมันได้ใช้แล้วออกกำลังกายวอร์มอัพตลอดเวลาครับถูกต้องครับโอ้แล้วก็ทานอาหารได้เยอะๆหน่อยครับอิสุบอาการป่วยนี่อันนี้เป็นโรคไตใช่ไหมครับไตวายผมจะเริ่มจากปอดบวมพอเริ่มจากปอดบวมปอดบวมแล้วผมก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาที่ผมรู้สึกว่าผมกินยาไป3วันแล้วผมมันบวมขึ้นผมก็เลยก็ไปกลับไปหาหมออีกบวมนี่คือรู้สึกร่างกายมันบวมเนี่ยฮะบวมทั้งแขนทั้งขาแบบหมดเลยครับบวมน้ำจู่ๆก็บวมขึ้นมาเนี่ยครับครับครับน้ำท่วมปอดด้วยเลยด้วยก็เลยไปตรวจกับหมอว่าปอดบวมตอนแรกเนี่ยปอดบวมก่อนทีนี้พอหยุดยาแล้วมันไม่ลดมันไม่ลดบวมนะครับผมก็ต้องไปหาหมอใหม่ที่ธนบุรีหมอก็บอกว่าโปรตีนไตรั่วจากการตรวจเลือดคือโปรตีนไตของผมเนี่ยไม่รั่วโปรตีนไข่ขาวอะไรพวกเนี้ยนะครับรั่วแทนที่แบบน้ำมันจะขับออกตามธรรมชาติมันก็ไปอยู่ในพวกเซลล์พวกอะไรมันก็เลยบวมเท้าบวมเลยหมดหมอก็เจาะไตเจาะไตเอาเนื้อไตไปตรวจว่าไตผมเสื่อมเหลืออยู่ประมาณนิดเดียวครับหมอก็ต้องเจาะครับเจาะคอเจาะตัวละเอียดเลยนะครับเจาะตรวจเจาะไตเจาะแล้วก็ต้องฟอกไตเลยต้องฟอกไตเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครับคุณวินัยครับเพราะเราก็ดูท่าคุณวินัยก็ดูแลตัวเองดีมาตลอดนะครับผมเนี่ยผมมีเบาหวานผมเป็นเบาหวานมาเกือบ20ปีผมก็กินยามาตลอดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมก็คิดว่าคงหนึ่งเบาหวานก็ลดแป้งผมก็ทานข้าวนิดเดียวผมก็ทานอะไรปกติธรรมดาทีนี้เรื่องการสั่งสมของการกินยามานานเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกต์ซึ่ง
หมอบอกว่าเบาหวานผมนี่เป็นตัวหลักที่ทำให้ร่างกายผมรนเลมันลงไปถึงไตเพราะเป็นเบาหวานก็ต้องกินยากินมาเป็น20ปีเลยนะครับครับแล้วก็ซึ่งยาก็มีผลข้างเคียงมีข้างเคียงแล้วก็ผมก็มีเรื่องความดันเข้ามาด้วยช่วงนั้นผมมีทุกแทบทุกอย่างขาดแต่หัวใจอันเดียวครับมันมาเป็นเพื่อนไปหมดเลยทั้งความดันเบาหวานอะไรพวกนี้นะฮะแล้วไตมาเป็นชุดจัดหนักเลยนะครับครับตามสูตรเขาเลยตามสูตรเลยนะครับสูตรวัยสวนะครับปีนี้โทษครับคุณวินัยอายุเท่าไหร่ครับเพิ่มปีนี้70ครับ70พอดีนะครับโอ้โหก็มาตามสูตรเขาเลยนะครับตามสูตรเบาหวานความดันเกือบจะไปหัวใจหัวใจปอดครับแล้วก็มาไตครับโอ้แสดงว่าก่อนนี้มันอาจจะสะสมมาแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้ตัวอืมผมก็วิตกว่าโอ้โหมันมากมายขนาดนี้เชียวหรือแต่ผมไม่ได้ออกกำลังกายได้หมอบอกว่าสิ่งที่มนุษย์เราขาดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายช่วยนะครับแล้วครับครับแล้วผมไม่ได้ออกกำลังกายจริงผมไปทำแต่งานไปร้องเพลงไปนู่นไปนี่นะฮะทำไมไม่ออกกำลังกายเลยครับเพราะอะไรไม่มีเวลาหรือมันจะบอกว่าแก้ตัวไม่มีเวลาก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็มีงานอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆนะก็ไม่ค่อยได้ไปไม่ได้ออกกำลังกายก็เลยละเลยมันว่ากันเถอะฮะคืออันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องมาแก้ไขกันใหม่ผมกลัวมากนะผมบอกตรงผมกลัวเลยตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลตอนเรียกว่าหนักแรงงานนี่ไม่ธรรมดาจิตตกเลยผมยังไงนั้นคิดยังไงครับคุณพี่นายครับผมว่าเราจะไหวไหมเนี่ยเพราะว่ามันบวมเหลือเกินมันบวมมากมายจนตัดกลัวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลตอนเข้าตอนรู้ว่าหนักแน่งานนี่นะครับครับผมเนี่ยตาเนี่ยผมก็บวมเนี่ยแขนเขินเนี่ยผมบวมไปหมดเลยฮะเนี่ยนี่มันลดลงเยอะแต่วันนี้นี่ลดไปเยอะนะนี่กลายเป็นเท้าเธอผมบวมนะครับสูบไปก็21กิโลก็ถือว่าผ่านช่วงวิกฤตเลวร้ายมาได้แล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตเลยที่สุดเลยฮะที่สุดเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยหนักขนาดนี้เลยผมไม่เคยเป็นอะไรเลยยิ่งเป็นอันทำให้เรายิ่งมั่นใจเยอะก่อนตอนนี้ไม่นึกว่าจะเจออย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้กลัวมากโอ้เนี่ยมาเรื่องสุขภาพนี่ประมาทไม่ได้ติดขาดเลยนะครับเนี่ยคุณพูดถูกเลยคำว่าประมาทเนี่ยผมก็ประมาทคิดว่าคงไม่เป็นไรนะไปหาหมอก็ให้ยามากินยาไอ้คุมเบาหวานเนี่ยกินมาเรื่อยกินตั้งแต่250มิลลิกรัมใช่ไหมครับเพิ่มเป็น500หลังสุดนี่1,000มิลลิกรัมก็กินมาเรื่อยมันก็ไม่เป็นอะไรผมรู้สึกว่าบอกไม่ถูกนะไอ้กลัวนู่นกลัวนี่เราก็กลัวอยู่เพราะเราก็ยังไม่อยากเป็นอะไรนะฮะครับแล้วอย่างเรื่องการที่ต้องฟอกไตมันเป็นภาระซึ่งเราถึงเวลาก็ต้องไปฟอกมันก็เสียเวลามากแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่เรากังวลตลอดเวลาไม่เหมือนกับคนร่างกายปกตินะและนี่ก็เป็นอาการป่วยล่าสุดของคุณอาวินัยในวัย70ปีซึ่งตอนนี้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแล้วล่ะครับซึ่งอย่างเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเพื่อนๆศิลปินก็ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตรวมพลคนรักวินัยขึ้นที่โรงละครแห่งชาติเพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อดีกว่าครับ